สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเดิมนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนทำต้มซุปเปอร์ตีนไก่สูตรแบบดั้งเดิมนะคะเป็นสูตรแบบเครื่องปรุงน้อยรสชาติดีค่ะแล้วก็จะมาแชร์วิธีการปรุงนะคะปรุงยังไงให้อร่อยรสชาติเข้มข้นแซ่บซีดจัดจ้านค่ะแล้วก็จะมาบอกวิธีการทำน้ำซุปให้ต้มออกมาแล้วน้ำซุปสะอาดใสนะคะแต่ว่ารสชาติเข้มข้นค่ะขั้นตอนการทำนี่ง่ายมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกให้ตั้งน้ำจนเดือดค่ะเปิดแก๊สแรงๆเลยนะคะพอน้ำเดือดแล้วก็นำตีนไก่ที่ตัดเล็บทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงไปค่ะจำนวนของน้ำที่ใช้นะคะก็ให้เยอะนิดนึงนะคะให้พอท่วมตีนไก่ค่ะเพื่อให้น้ำซุปเนี่ยออกมาหวานเข้มข้นกลมกล่อมนะคะเราก็จะใส่ปีกไก่เพิ่มลงไปด้วยค่ะมาม่าจะต้มนะคะประมาณ 5-10 นาทีค่ะก็ตักขึ้นนะคะนำมากรองเอาน้ำออกค่ะแล้วก็ล้างทำความสะอาดอีกสักประมาณ 2-3 น้ำให้สะอาดนะคะจากนั้นเราก็จะมาเริ่มทำน้ำซุปกันเลยค่ะใส่รากผักชีข่าตะไคร้ใบมะกรูดลงไปค่ะเสร็จแล้วใส่ซีอิ๊วขาวลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยเกลือป่นค่ะเกลือป่นเนี่ยให้ใส่จำนวนเยอะนิดนึงประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะต้องขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่เพื่อนๆใช้ด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ผงชูรสตามลงไปค่ะจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วก็นำตีนไก่กับปีกที่เราเนี่ยล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปค่ะตัวส่วนของเกลือซีอิ๊วขาวแล้วก็ชูรสนะคะก็จะแค่ทำให้น้ำซุปของเราเนี่ยมีความกลมกล่อมแล้วก็มีรสชาติค่ะปรุงส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยก็นำไปตั้งไฟจนเดือดเลยนะคะได้ประมาณนี้ถ้ามีฟองขุ่นๆ ขึ้นมานะคะก็ให้ตักทิ้งค่ะให้สังเกตดูนะคะตัวของน้ำซุปเนี่ยจะใสค่ะแล้วก็มีฟองขุ่นๆเนี่ยน้อยมากๆนะคะเนื่องจากเราลวกน้ำไป1รอบแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะเคี่ยวค่ะมาม่าจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ปีกไก่แล้วก็ตีนไก่เนี่ยทำออกมาแล้วนุ่มค่ะความเข้มข้นของน้ำซุปก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะทำแบบวิธีนี้นะคะหลังจากที่น้ำซุปเนี่ยเย็นลงแล้วนะคะก็จะไม่จับกันเป็นวุ้นๆก้อนๆด้วยค่ะหลังจากนั้นเราจะมาเริ่มปรุงกันค่ะมาม่าจะใช้กระบวยนะคะขนาดประมาณนี้ค่ะเป็นกระบวยขนาดมาตรฐานนะคะมาม่าตวงออกมาแล้ว1กระบวยเนี่ยประมาณ100มิลลิลิตรค่ะมาม่าก็จะตักน้ำซุปมาก่อนนะคะทั้งหมด6กระบวยหรือว่า600มิลลิลิตรค่ะมาม่าจะใช้เป็นวิธีการปรุงชามต่อชามนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเติมผงปรุงรสลงไปค่ะตามด้วยผงชูรสค่ะแล้วแต่ความชอบเสร็จแล้วก็เติมน้ำปลาลงไป2ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็เติมน้ำมะนาว3ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมะนาวนะคะมาม่าแนะนำว่าให้คั้นใบไม้สดๆนะคะทำออกมาแล้วจะได้ไม่มีรสชาติขมค่ะเสร็จแล้วใส่พริกขี้หนูสวนนะคะมาม่าก็จะตำโขลกผสมลงกับพริกแดงจินดาแล้วใส่พริกแห้งคั่วโขลกหยาบๆตำลงไปค่ะเพื่อเพิ่มความเผ็ดร้อนมากยิ่งขึ้นนะคะคนผสมให้เข้ากันค่ะรสชาติเนี่ยจะออกมาเปรี้ยวนำแล้วก็เค็มตามค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะเติมตีนไก่ลงไปค่ะจากนั้นก็โรยผักชีนะคะมาม่าไม่มีผักชีฝรั่งค่ะถ้าใช้ผักชีฝรั่งนะคะน้ำซุปของเรานี่ก็จะยิ่งหอมกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมทานแล้วค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะเอาวิธีการต้มตีนไก่แบบดั้งเดิมแบบนี้นะคะเครื่องปรุงน้อยแต่รสชาติเนี่ยอร่อยจัดจ้านแล้วก็หลังจากที่เย็นแล้วก็จะไม่จับตัวกันเป็นก้อนด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะถ้าหากถูกใจมากๆก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ